เจนี่แจงเหตุย้ายของออกจากบ้านผัวเมียทะเลาะปกติมีลูกศูนย์กลางแม่สามีก็เผยแล้วปัญหาครอบครัวมีขึ้นมีลงเจนี่เผยถึงสาเหตุย้ายของออกจากบ้านจริงลั่นผัวเมียทะเลาะกันเรื่องปกติมีลูกเป็นศูนย์กลางแม่สามีเผยแล้วเช่นกันไม่ต้องให้รอนานมาเคลียร์ประเด็นร้อนแรงด้วยตัวเองเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรหรือเจนี่เทียนโพสุวรรณมาออกรายการแฉเมื่อวันที่19กรกฎาคม66ตอบถึงกระแสโยงเป็นนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านเลิกสามีเด็กโดยเจนี่ยืนยันยังอยู่บ้านเดียวกันกับสามีด้านมดดำคชาภาพิธีกรลั่นว่าแต่จะให้กูถามว่าเขายังกินกันอยู่หรือเปล่ากูก็ไม่กล้าถามเขาก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันโดยเจนี่เผยด้วยว่าวันก่อนย้ายของออกจากบ้านจริงๆเพราะจะรีโนเวทบ้านแล้วย้ายเยอะมากจะเอาเฟอร์นิเจอร์บ้านที่อยู่ข้างๆต่อเติมเพิ่มเลยให้เขามาขนของออกจากบ้านเยอะมากในข่าวก็อตซิปบอกมีการขนของออกจากบ้านซึ่งขนจริงแต่ขนเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อจะรีโนเวทบ้านมดดำถามว่าอยู่บ้านกันก็เหมือนอยู่เป็นเพื่อนมีสเปซเจนี่กล่าวว่าเราต้องดูแลลูกเราต้องโฟกัสลูกมากๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟถามว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติมีขึ้นมีลงผัวเมียต้องเป็นเรื่องปกติไหมทะเลาะกันหรืออะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาอยู่จุดกลางระหว่างโนล่าเราต้องทำเพื่อลูกมดดำกล่าวอีกว่าฉันชอบคำตอบนางเราไม่ใช่เด็กแล้วเราผ่านอะไรกันมาเยอะหมดยุคมาถามรักรักเลิกเลิกเจนี่หัวเราะตอบว่าใช่เจนี่42แล้วเข้าใจมากๆเรื่องพวกนี้เป็นวัฏจักรอยู่วงการนี้มา30ปีแล้วเรื่องพวกนี้ทุกคนอยากรู้แต่วันนี้เจนี่มีลูกการจะพูดอะไรต้องคิดถึงโนล่าอันดับหนึ่งจะพูดอะไรมันเข้าไปอยู่ใน Google หมดในอนาคตลูกจะต้องมาเปิดอ่านอยากให้เบาๆปกป้องเขาให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามทางคุณแม่ของมิกกี้สามีเจนี่ก็ได้ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนเช่นกันว่าข่าวแยกบ้านของเจนี่และมิกกี้เป็นข่าวมั่วไม่เป็นความจริงมิวกี้ปรยาโวยสายการบินดังถูกแอร์มองแรงฉุนบังคับโหลดกระเป๋าแบรนด์เนมมิวกี้ปรยาโวยสายการบินดังบริการแย่ไฟเลท40นาทีถูกแอร์มองแรงฉุนบังคับโหลดกระเป๋าแบรนด์เนมทำเอายูทูบเบอร์สาวชื่อดังมิวกี้ปรยาพดุงสุขปริตแตกเมื่อเจอประสบการณ์สายการบินชื่อดังบริการแย่โพสต์ไอจีสตอรี่ถามความคิดเห็นชาวเน็ตระบุว่าแอร์สายการบินบริการแย่มากเราขึ้นเครื่องเกือบสุดท้ายเราไม่ได้เลทแต่เครื่องมาเลท40นาทีจะให้กระเป๋าเราทั้งหมดไปโหลดเราบอกว่าโหลดได้ทุกใบยกเว้นใบ LV นางทาตาแข็งเสียงแข็งไม่ยอมนี่ก็ไม่ยอมเพราะกระเป๋าซื้อมาสำหรับไม่ได้โหลดประเด็นคือไม่ได้ซื้อตั๋วโลครอสและไม่ใช่ความผิดผู้โดยสารคำถามคือไม่คิดจะหาทางช่วยเลยหรอเราถามแล้วนะช่วยหาได้ไหมคะเดี๋ยวช่วยหาก็ได้สายตาคือมองแรงและเดินสะบัดหน้าไปตอนนี้คือโมหมากโคตรแย่ขอบคุณน้องผู้หญิงที่ยอมเสียสละกระเป๋าเป้ให้แต่น้องนั่งที่ฉุกเฉินเลยช่วยไม่ได้ขอบคุณที่แอร์อีกคนที่น่ารักมาช่วยนะคะสรุปต้องยอมโหลดรีโมว่า1ใบแบบงงอยากถามว่าเราแจ้งเรื่องกับใครไม่ได้เลยหรอว่าเราไม่โอเคกับบริการวุ้นเส้นแจงสถานะเจนี่มิกกี้หลังโดนโยงนางเอกสายแบ๊วเลิกสามีเด็กหลังจากที่เพจจับโป๊ดาราเปิดประเด็นสั่นสะเทือนวงการบันเทิงนางเอกสายแบ๊วแยกบ้านสามีเด็กแล้วโดยระบุว่ามึงแรงมากเขาแยกกันอยู่แล้วค่ะ
ที่ตาเอามือทาบอกแล้วกรี๊ดแรงๆหนึ่งแมตช์แม่บ้านไฮโซคนเก๋แถวคลองเตยโทรมาบอกว่านางเอกสายแบ๊วขวัญใจมีนกระเทยทั้งประเทศเขาแยกบ้านกันอยู่กับสามีหนุ่มที่ห่างกันนับ10ปีแล้วค่ะแถมแม่บ้านยังบอกอีกว่าสามีหนุ่มที่ชอบกินเวเก็บข้าวเก็บของทั้งหมดที่อยู่ในบ้านออกหมดเลยค่ะแม่บ้านเองก็ตกใจเลยโทรมาปรึกษาเดียนแล้วเห็นว่าไม่ขอคุยกันด้วยนะคะคุยได้เฉพาะแค่เรื่องลูกเอเรื่องนี้มันยังไงกันคะแม่บ้านก็งงเดียนเองก็งงต้องไปดักเจอนางเอกคนนี้ตามงานอีเวนต์แฟนหนุ่มที่ฟิตเนสแล้วล่ะค่ะพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางเอกมีมะใหญ่ขวัญใจกระเทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียนเองก็งงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวลีฮิตติดปากกระเทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสถานะโสดอย่างเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจับโป๊ะดาราก่อนที่จะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์คาดเดากันไปต่างๆนานาทั้งนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่ของนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งเจนี่เทียนโพสุวรรณกับสามีมิกกี้นนท์อันพาดนะป้อมเพชรเนื่องจากพักหลังไม่เห็นสาวเจนี่ลงภาพครอบครัวเหมือนที่ผ่านมาล่าสุดมีโอกาสเจอวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์เพื่อนสนิทเจนี่ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าหูยเขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเราว่าทุกอย่างมันก็คือตามประสบการณ์ตามวัยที่โตขึ้นอะไรที่เข้ามาผ่านมาผ่านไปเราว่าเขาผ่านไปได้หมดแหละรวมถึงเรื่องนี้ด้วยก็ไม่น่ามีอะไรค่ะหัวเราะถามวุ้นก็ตอบได้แค่นี้เพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่วุ้นรู้ว่าทุกอย่างมันโอเคอยู่ยังเห็นเขาอยู่ด้วยกันใช่ถ้ามีอะไรถึงขั้นนั้นอ่ะวุ้นว่าเจนี่คงไม่เป็นอย่างเนี้ยนึกออกป่าวว่าเขาก็คงต้องบอกทุกคนแล้วแหละเจอครั้งล่าสุดที่เขาอยู่ด้วยกันนานหรือยังเจอครั้งล่าสุดเหรอคะจริงๆก็สักพักหนึ่งไม่ได้นานมากแต่ส่วนใหญ่อะเจอคนเดียวเพราะว่างานแหละเวลาทำงานเจนี่จะมาคนเดียวไม่ได้มาทั้งครอบครัวอยู่แล้วสาเหตุเพราะเจนี่โฟกัสงานทำให้ไม่ค่อยได้ลงภาพครอบครัวหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกบางทีคนเรามีแฟนคบกันมาหลายปีก็ยังไม่ได้ลงรูปคู่เลยจริงๆมันก็อยู่ที่ความจริงจะเป็นยังไงมากกว่าอย่าไปคิดว่าโซเชียลจะเป็นทุกอย่างเพราะบางทีมันก็แค่ภาพใน IG ไม่ได้ตัดสินได้หมดใครสไตล์ไหนชอบยังไงก็สไตล์นั้นแหละเมื่อก่อนเขาก็ลงเยอะใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาก็คงทำงานเยอะเลยอยากลงผลงานมากกว่า